หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป.6นะครับป.6ม.3ม.6นะครับม.6ก็มีนะครับคุณฮัลโหลนะครับต้องออกเสียงเป็นฝรั่งบ้างแล้วคุณครูเนี่ย say hello hello เนี่ยเป็นภาษาไทยนะ say hello hello 6ฝรั่งมาเลยเช้าๆนี้นะครับนะหน้า43เข้าในเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือนะครับหัวข้อที่12นะครับ Row and Write นะครับ Row แปลว่าอะไรครับแปลว่าวาด Write แปลว่าอะไรครับเขียนเขียนอะไรครับ Your animal สัตว์ที่สัตว์ของคุณสัตว์ของคุณก็คือสัตว์ที่โปรดปรานของคุณที่คุณชอบนั่นเองWhat animal สัตว์อะไรนะครับดูห้ามแปลนะครับเป็นกริยาช่วย You like ที่คุณชอบชอบแบบไหนครับ Most ชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยแปลเป็นไทยว่าคุณชอบสัตว์อะไรมากที่สุดให้ draw นะครับให้วาด นะครับ And color ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าและสีนะครับเป็นคำกริยานะครับต้องแปลว่าทาสีนี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ทาสีหรือระบายสีนะครับและให้ระบายสีมันนะครับมันในที่นี้ก็คือภาพสัตว์นั่นแหละ then นะครับแปลว่าแล้วหรือแล้วหรือแปลว่าหลังจากนั้นนะครับนะ write ให้เขียนนะครับ5ถึง8 sentences ก็คือ8ประโยค5ถึง8ประโยค about เกี่ยวกับนะครับit look นะครับ it term s แปลว่าของมันนะลูกนะตัวนี้นะ it term s เนี่ยเป็น possessive adjective นะครับก็คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลังนะครับบอกละเอียดเลยแปลว่าของมันนะครับอาจจะไม่เลยนะ it term s look แปลว่ารูปลักษณ์ลักษณะนะครับที่มองเห็นภายนอกนะครับเป็นคำนามเลยนะตัวเนี้ยครับนะรูปลักษณะของมันไม่ได้เป็นคำกริยาเลยนะครับของมันสีต่างๆของมันไซส์ก็คือขนาดต่างๆของมันฟูดอาหารที่มันกินนะครับและโฮมคือสถานที่ที่มันอาศัยนะครับอย่าแปลว่าบ้านที่มันอาศัยนะครับเสือมันไม่มีบ้านนะครับแต่หมายถึงว่าถิ่นที่อาศัยของมันนะครับทีนี้คุณครูก็เลยนะครับเอาparrotนะครับparrotนกแก้วนะครับมายกเป็นตัวอย่างว่านี่คือสัตว์ของคุณครูนะครับนี่สมมุติไปนะครับนะเพราะคุณครูไม่ได้มีนกแก้วนะครับที่บ้านก็ให้เขียนคำศัพท์อธิบายนะครับอย่างน้อย 6-8 ประโยคนั่นก็คือนะครับประโยคที่1 This is a parrot แปลว่านี่คือนกแก้วนะครับเสียงแจ้วๆมาแต่ไกลนะครับนะนี่ต่อเติมเข้าไปนะครับข้อที่2เห็นไหมครับ it feature it แปลว่าของมันนะครับ it the best เนี่ย feature แปลว่าลักษณะที่ปรากฏให้เห็นนะครับนะหรือลักษณะเฉยๆก็ได้นะครับลักษณะของมัน like คล้ายนะครับกับ general bird นกทั่วๆไป general แปลว่าทั่วไปนะครับบัดแต่ว่า it ในที่นี้เป็นประธานเนี่ยนะครับไม่มี s นะครับเขาเรียกว่า subject pronoun นะครับคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเดี๋ยวเลื่อนไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับเผื่อศีรษะคุณครูบังแต่มันก็มีนะครับ has แปลว่ามี a strong and thick strong ไม่แข็งแรง thick แปลว่าหนา mouth แปลว่าปากนะครับนี่คือคำแปลนะครับลักษณะของมันคำแปลลูกอ่านเอาเองนะครับเพราะคุณครูนี่ถนัดในการอ่านภาษาอังกฤษแล้วมาแปลนะครับนะภาษาไทยนี่ไม่ต้องอ่านนะครับนะบางทีคุณครูเขียนผิดนะครับคุณครูไม่ได้หันไปอ่านบางทีก็ต้องขออภัยด้วยเพราะคุณครูเขียนไว้ตอนที่เตรียมการสอนนะครับพอมาสอนปั๊บคุณครูไม่ค่อยอ่านนะครับภาษาไทยนะครับนะเพราะมันไม่ชินนะครับชอบอ่านภาษาอังกฤษมากกว่านะครับเวลาแปลแล้วมันเข้าใจง่ายกว่าข้อ ที่3นะครับนะ it has many beautiful colors in each part such as red blue นะครับ yellow นั่นก็คือ it ในที่นี้ก็คือนกแก้วนะครับเขาไว้บอกเมื่อกี้ลักษณะทั่วไปนะครับคุณครูก็บอกไปแล้วนะครับลักษณะทั่วไปก็เหมือนนกทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันมีพิเศษหน่อยคือปากมันจะหนานะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่คุณครูแต่งขึ้นมาเองนะลูกนะประโยคเหล่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องไปหาใน Google นะครับนะ
นะเอาศัพท์ง่ายๆที่นักเรียนป .6 พอจะแปลได้นะครับ It has many beautiful colors นะครับมันมีนะครับมีอะไรครับมีสีสันนะครับที่สวยงามมากมายนะครับ In each parrot นะครับแปลว่าในแต่ในนกแก้วแต่ละตัวนะครับ In each แปลว่าแต่ละนะครับ each แต่ละ success นะครับแปลว่าเช่นนะครับนะศัพท์เหล่านี้คุณครูจะบอกบ่อยนะครับนะนักเรียนก็จะได้ทราบไปในตัวจะได้จําได้นะครับเช่นนะครับมีสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับนี่คือสีของมันต่อไปขนาดของมันนะครับขนาดไซส์ขนาดของมันก็คือ parrots นะครับนกแก้วหลายๆตัวเนี่ยนะครับอ้าวอีซึนไม่ได้หมายคุณครูแต่งผิดแล้วนะต้องตัด s ออกนะครับถ้านกแก้วหลายตัวใช้อีซึนไม่ได้ได้อ่านเพราะฉะนั้นตัด s ออกนะครับนกแก้วนะครับนะ isn't big size นะครับเป็นสัตว์ที่ตัวไม่ใหญ่นะครับนะแปลว่าอย่างนั้น their size นี่หมายถึงว่านกแก้วหลายตัวนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรใส่หลายตัวตัวเดียวก็ได้นะครับขนาดของพวกมันนะครับ are same นะครับ are same แปลว่าเหมือนกันเท่ากันนะครับ the general bird ก็คือนกทั่วๆไปนะครับ general แปลว่าทั่วๆไปThe weight นะครับ weight แปลน้ำหนักนะครับน้ำหนักของพวกมันก็ aren't over นะครับ aren't over ก็คือไม่เกินนะครับคุณครูคิดเอาเองนะไม่ได้ไปดูจาก Google อะไรทั้งสิ้นน่าจะน้ำหนักไม่เกิน1กิโลนะครับนกแก้วเนี่ยขอต่อให้ตัวใหญ่ขนาดไหนนะคุณครูคิดว่านะครับนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ทักท้วงมาได้นะลุงนะแต่เรากะเอานะครับนี่คือลักษณะไซส์นะครับขนาดนะครับให้สมมติว่าให้ใครดีให้คนตาบอดดีกว่านะที่เขามองไม่เห็นเขาจะรู้อ๋อคำว่านกแก้วนี่คือเป็นสัตว์ที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักตัวของเขานะครับตัวหนึ่งก็น่าจะไม่เกิน1กิโลอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคือตัวเล็กกว่าไก่แล้วว่างั้นเถอะนะเดนะครับก็คือนกแก้วนะครับเหล่านั้นอีทนะครับpaddy นะครับ paddy นะครับเปลี่ยน y เป็นใดจะมี s แปลว่าข้าวเปลือกนะลูกนะแปลว่าข้าวเปลือกหรือแปลทุ่งนาแต่ในนี้ไม่ได้ไปกินทุ่งนานะครับเรากินข้าวเปลือกนะครับ and warm นะครับ warm ตัวนี้นะครับอ่านเหมือนกันกับ warm ตัวนี้นะครับ warm นะครับตัวนี้ก็อ่านว่า warm แต่ตัวนี้เป็นคำ adjective นะครับนะแปลว่าอบอุ่นนะครับตัวนี้แปลว่าหนอนนะครับใส่ S เข้าไปก็นอนหลายตัวข้อที่6นะครับโฮมนะครับเซนทินที่อยู่ของมันก็ they live in the forest นะครับส่วนมากมันจะอาศัยอยู่ในป่านะสัตว์พวกนี้ but แต่ว่า people bring แปลว่านำมานะครับ โดดตีครับนำนะครับนำเฉยๆก็คือนำมานั่นเองนะครับ bring แปลว่านำมานะครับนำอะไรมาครับเดมนำพวกมันนะครับ แหมโทษทีครับไอ้นำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับ bring them home เนี่ยแปลว่านำมันมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน as แปลว่าในฐานะนะครับนะถ้าแปลตามตัวนะครับลุงนะ as ในฐานะแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยคุณครูก็ไม่ได้แปลให้ทุกตัวนะครับเวลาแปลเป็นไทยแล้วแต่คำนวณนะครับ as ในฐานะนะครับBeautiful animal ในฐานะเป็นสัตว์ที่สวยงามนะครับนะก็เลยแปลได้ว่าพวกมันอาศัยอยู่ในป่าแต่ผู้คนมักนำมันมาเลี้ยงที่บ้านเป็นสัตว์สวยงามอันนี้คือสำนวนการแปลเป็นไทยนะครับก็เป็นนั้นว่านี่คือคุณลักษณะของนะครับสัตว์ที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาแล้วตามหนังสือเขาให้แต่งนะครับประโยคอย่างน้อย6ประโยคนะครับคุณครูก็ขอจบหน้า43ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครัวพี่นันนะครับเรียนกับคุณครูแล้วถ้าเข้าใจดีนะครับก็ช่วยเขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปให้คุณครูบ้างนะครับคุณครูจะได้อ่านและจะได้ดีใจนะครับนอนยิ้มไม่หลับนะครับ ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะหลับนะครับแต่ว่าต้องยิ้มนะครับหรือนะครับหรือต้องการให้คุณครูปรับปรุงตรงไหนอย่างไรนะครับนะไม่ใช่ชมอย่างเดียวนะครับตำหนิมาได้นะครับนะตรงไหนที่คุณครูอยากให้คุณครูปรับปรุงนะครับนะก็คุณครูก็ยินดีน้อมรับนะครับนะจากท่านผู้ชมหรือจากลูกๆนักเรียนนะครับโอเคครับเจอกันใหม่หน้าที่44
Alright, alright, alright. Okay, okay.